ุณทำวันนี้คุณต้องทำหน้าที่ให้ครบถ้วนหน่อยในฐานะรัฐมนตรีพาณิชย์ช่วยคุณอาไปตามคุณยิ่งลักษณ์มาตามคำพิพากษามาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก็คือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็มาเข้าคุกเหรอครับไม่ใช่ไปช่วยคุณยิ่งลักษณ์หรืออะไรทั้งสิ้นนะผมกำลังบอกคุณว่าให้ไปตามคุณยิ่งลักษณ์กลับมาตามคำพิพากษาให้จำคุก5ปีที่1ผมจะทำหนังสือถึงคุณพร้อมทั้งคำพิพากษานี้คุณมีหน้าที่นะครับถ้าเรื่องนี้ยังตามคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้และในหลักกฎหมายมูลฐานความผิดฟ้องเงินมาตรา3วงเล็บ5กฎหมายปปง.นะครับมูลฐานฟ้องเงินคุณยิ่งลักษณ์ถือว่าเป็นผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายและคำตัดสินนี้คุณต้องไปยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์ตามมาตรา3วงเล็บ5คุณต้องดำเนินการให้ถูกต้องนะครับประโยชน์ของประเทศชาติที่เสียหายไปตามคำพิพากษาเอาเงินกลับมาคืนครับและกลับมาคืนกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นต้นเรื่องในการที่ทำให้เกิดเรื่องนี้นะครับคุณอย่าไม่ใช่ว่าเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็จะมาแก้ปัญหาให้กับคนที่ศาลฎีกาได้ตัดสินคณะทั้ง9ท่านได้ตัดสินไปแล้วผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผมไม่ได้ส่งเรื่องให้เฉพาะคุณทําผมจะส่งให้นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นตำแหน่งหน้าที่คือเป็นคณะกรรมการธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องการยึดทรัพย์อยู่ในกฎหมายว่าได้เรื่องของปปง.เป็นคณะกรรมการธุรกรรมถ้าจะมอบหมายใครเป็นประธานก็แล้วแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณเศรษฐาต้องไปดำเนินการต่อด้วยในการยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์ตามคำพิพากษานี้เป็นคดีอาญาส่วนที่มีข่าวแล้วก็เป็นข้อที่จริงว่าศาลปกครองได้ยกคำร้องศาลปกครองในการได้ยกคำร้องที่คุณยิ่งลักษณ์ที่ฟ้องว่าไปเรียกเก็บเงินเขา30,000 กว่าล้านจากค่าเสียหายเรื่องข้าวเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคดีครับของแต่ที่ผมพูดนี่คือคดีฟอกเงินความผิดข้อมูลฐานความผิดฟอกเงินตามคำพิพากษานี้คดีอย่างเงี้ยผมเคยทำแล้วเรื่องของด่านศาลปกครองกลางปกครองสูงสุดตัดสินต้องชดใช้หนี้ชดใช้เงินให้กับบริษัทเอกชน5 บริษัทสุดท้ายเราใช้ฐานปรากฏว่าในนี้เช็คข้อมูลไปแล้วมีการทุจริตเกิดขึ้นตั้งแต่เจ้าหน้าที่กับบริษัทใช้กฎหมายฟอกเงินไปลิฟอายัดทรัพย์ทั้งหมดกลับคืนมาเป็นของรัฐ 9,000 กว่าล้าน 9,000 ล้านบาทที่มีคำพิพากษาเพราะนั้นคนละเรื่องกันถึงอธิบายให้สังคมรับทราบว่าวันนี้ต้องไปยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์กลับมาโดยคุณภูมิธรรมคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และก็ควบคุมอยู่หลายหน่วยงานด้วย